ออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลพร้อมแล้วค่ะนี่เดี๋ยววันจะพาทุกคนไปปั่นจักรยานนะคะมีภารกิจเยอะมากอาทิตย์นี้นะคะทำงาน2วันหยุด2วันทำงาน3วันค่ะอาทิตย์หน้าหยุดเยอะมากทุกคนถ้าอากาศดีๆเราได้ไปปั่นจักรยานเก็บผักป่าหลายๆที่ค่ะแต่ว่าฝนไม่ตกเลยค่ะสวีเดนเขตที่วันอยู่นะคะร้อนมา 2-3 วันแล้วแบบร้อนมากตอนนี้15องศาแม่เจ้าอุ้ย8โมงครึ่งนะคะวันจะไปปั่นจักรยานแล้วก็จะกลับมาถึงบ้านประมาณสัก11โมงแล้วพอ11โมงวันมีสอนในช่องติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube สำหรับคนที่อยากทำช่อง YouTube ก็ลองกดเข้าไปในลิงก์ช่องติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube หน้าช่องมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะอุ้ยภารกิจเยอะมากแล้ววันจะต้องสอนให้เสร็จก่อนบ่ายโมงครึ่งค่ะมีเวลาสอนประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็งานบ้านเยอะมากทุกคนงานบ้านเมื่อวานวันมีเรียนตอนเย็นนะคะกลับมาถึงบ้าน6โมงเย็นก็คือเรียนถึง2ทุ่มครึ่งแล้วมันเหนื่อยมากทุกคนดูสภาพตื่น8โมงงงตัวเองมากไม่เคยตื่นสายขนาดนี้เลยค่ะแล้วก็มีงานบ้านมีกิจกรรมเพียบอีก1วันนี้คือมนุษย์ป้าแบบมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะกาแฟแก้วใหญ่ๆขนมปังปิ้งกินขนมปัง2แผ่นแล้วเราไปกันแล้วก็มีตัดคลิป 2-3 คลิปวันหยุดต้องรีบตัดคลิปเลยค่ะชีวิตวันแล้วก็เพราะว่าตอนที่เราไปทำงานเนี่ยตอนนี้วันอยากตัดในคอมพิวเตอร์นะคะมันจะได้ใส่ตัวหนังสือใส่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องผักให้ทุกคนชมได้นะคะวันก็เลยต้องนั่งตัดในคอมพิวเตอร์ถ้าเราตัดในiPad นะคะมันก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องการวางตัวหนังสือวางเยอะๆวางแบบข้อมูลเยอะๆอะไรแบบนี้ไม่ได้วางได้ทีละบรรทัด2บรรทัดแบบนั้นนะคะวันก็เลยจะต้องใช้เวลาในการนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ค่ะทุกคนแล้วก็ตัดคลิปนะคะส่วนตอนนี้ขนมปังพร้อมกาแฟพร้อมลองท้องกันค่ะพร้อมแล้วค่ะสิงจักรยานขอบคุณเราเรียกว่าอะไรคะที่ปิดหูวันเรียกว่าที่ปิดหูกันหนาวจากพี่หนุ่ยสุภลักษณ์มากๆเลยนะคะพี่หนุ่ยถักเองกับมือถักให้วันมาพร้อมกับผ้าพันคอเยอะแยะเลยพร้อมกับอะไรนะของพี่เดี๋ยวนะคะผ้าพันคอค่ะของพี่แหม่มของใครอ่ะว่าลืมอ่ะจำได้ว่าอยู่ทางภาคเหนือนะคะวันยังไม่ได้เอามาใช้เลยค่ะจะได้เอามาใช้แล้วนะคะโอ๊ยสีเข้ากับรองเท้าใหม่ของวันเลยนะคะนี่นะคะทุกคนโอ๊ยวันลืมอ่ะวันจำได้ว่าพี่อยู่ภาคเหนือและจำได้ว่ามาดูคลิปวันอยู่ในครอบครัวมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะเป็นผ้าของฝากจากน่านคือสีอ่ะคือตอนนี้วันชอบสีออกเขียวๆฟ้าๆแบบเนี้ยนะคะวันเรียกว่าสีชานมไข่มุกเนี่ยวันเริ่มมีสีพวกนี้เยอะมากเลยแล้วพี่ก็ส่งสีถูกใจมาให้มากๆเลยค่ะไอ้พวกผ้าพันคอสีสวยๆแบบนี้เราจะได้ใช้ตอนเดือนตุลาคมค่ะที่ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีค่ะมันจะลมแล้วก็จะหนาวนะคะวันยังเก็บไว้อย่างดีแล้วก็ชอบมากขอบคุณมากเลยค่ะตอนนี้ไปปั่นจักรยานกันค่ะกับผ้าปิดหูแบบนี้เวลาเราปั่นจักรยานคือมันจะมีลมตีหูลมก็ยังหนาวอยู่ค่ะพี่ๆน้องๆไปกันมาเป็นมาดามบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนเป็นดั่งแดดสายลมเย็นร่าเริงชัดเจนดังทานตะวันเริงราชัดเจนเช่นทานตะวันบ้านนาแห่ง
ค่ะทุกคนไปดูเส้นทางไปเก็บผักกูดผักกลุ่มค่ะผักกลุ่มฝรั่งมันก็คือต้นเมเปิลนะคะวันจะต้องหาแหล่งที่คนมองไม่ค่อยเห็นเราค่ะถ้าเราจะเก็บข้างถนนแบบคนผ่านไปมาน่ะเขาจะสงสัยค่ะว่านางคนนี้ทำอะไรไปป่ากันค่ะเราผ่านต้นซากุระค่ะที่วันไลฟ์สดไปนะคะเมื่อ 2-3 วันที่แล้ววันนี้ร่วงหมดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูต้นสุดท้ายนะคะยังมีให้เราชมบ้างมาถึงทุ่งดอกวีสิบปะดอกนีโมนีท่องภาษาอังกฤษพี่ๆน้องๆดอกอนีโมนีค่ะเป็นตระกูลของดอกหญ้าเนยนะคะซึ่งมันจะมีหลายอย่างหลายชนิดมากๆเลยอันนี้ก็คือเป็นสายพันธุ์สีขาวนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งสีเหลืองจะออกเต็มทุ่งเลยค่ะดอกเนยเราก็ขอตั้งชื่อเขาว่าดอกเนยสีขาวนะคะสวยมากๆทุกคนวันนี้นะคะยังไม่ได้เก็บผักป่าสวีเดนเลยค่ะทุกคนเดินนะคะเห็นวิวตรงนั้นสวยก็หยุดถ่ายเห็นวิวตรงนี้สวยก็หยุดถ่ายค่ะทุกคนหมดเวลาจริงๆแล้ววันจะมีเวลา2ชั่วโมงนะคะเพราะว่าวันทำช่องสอนการทำช่อง YouTube ด้วยค่ะวันตอนนี้นะคะเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงจะถึงเวลาสอนวันก็เลยไปไม่ถึงที่วันจะเก็บผักป่าสวีเดนค่ะเพราะว่าใครเห็นสักกีบซากุระร่วงบ้างเพราะว่ามันไม่มีเวลาแล้วค่ะทุกคนก็ไปดูกิจกรรมในบ้านกันพรุ่งนี้วันหยุดอีกวันนึงเราจะได้ไปเก็บผักกลุ่มฝรั่งแน่นอนไม่ไปพรุ่งนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันสายมากๆมันช้ามากๆแล้วมันจะร่วงโรยค่ะดูตัวอย่างดอกซากุระต้นนี้ที่วันบอกไปเมื่อ 3-4 วันที่แล้วว่าเดี๋ยววันจะวันนี้วันหยุดวันจะพาทุกคนมาชมร่วงหมดแล้วค่ะทุกคนเราจะเห็นเวลาลมพัดทีนะคะกลีบดอกไม้ก็ร่วงตรงนี้อยู่หน้าบ้านพักคนชราค่ะเราก็จะเริ่มเห็นคนแก่เขาแบบออกมาเดินออกกำลังกายเราก็มาชมดอกซากุระกันค่ะThank you.
เรามีเวลานิดหน่อยนะคะมาเคลียร์ขยะหลังสวนของเราค่ะแดดเริ่มร้อนแล้วมาดูว่ามีอะไรเกิดบ้างนะคะเป็นมุมสวนที่สวยมากอันนี้คือขยะที่มันมาจากช่วงหน้าร้อนค่ะปีนี้วันยังไม่ได้ลงอะไรที่หนักๆ นะคะทุกคนเพราะว่าเราวันไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ใต้ดินนี้บ้างค่ะเพราะว่ามันเป็นที่เก่าของคนอื่นเขานะคะวันเรียกว่าวันได้รับมรดกมาแล้วก็เราวันกับรจนาอินสวีเดนน่ะเอาผักหลายชนิดมาลงค่ะเราก็ลุ้นอย่างเดียวว่ามันจะเกิดไหมตอนนี้แดดเริ่มดีแล้วคิดว่าน่าจะมีอะไรเกิดอันนี้น่าจะเป็นต้นแครอทค่ะทุกคนเจ้าของเก่าน่าจะลงแครอทไว้นะคะวันจะดูว่ามันมีอะไรบ้างแล้ววันจะเอาออกให้หมดค่ะมีคนบอกวันว่ามันจะมีเห็นเงาวันในคลิปมันจะมีมันฝรั่งด้วยค่ะวันต้องรอจริงๆค่ะปีนี้แล้วปีหน้านะคะวันตัดสินใจแล้วว่าวันจะทำเป็นแปลงทิวลิปค่ะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราเก็บขยะเนี่ยค่ะพอหิมะละลายแล้วเราจะเห็นขยะนะคะเดี๋ยววันจะเคลียร์ความสะอาดที่แปลงผักค่ะมันมีดอกบัวสีน้ำเงินด้วยค่ะมันเพิ่งเกิดนะคะเดี๋ยวเราไปชมค่ะอันนี้คือวันไม่แน่ใจเลยว่าเราจะต้องรื้อออกไหมนะคะนี่มันเหมือนขึ้นเกะกะไปหมดค่ะทุกคนแล้วก็มันเป็นบัวสีน้ำเงินที่หน้ามันคว่ำลงแบบนี้นะคะปีหน้ามันจะขยายเยอะกว่านี้อีกค่ะดอกทิวลิปใกล้จะบานแล้วค่ะตรงนี้เป็นสีแดงกับสีเหลืองที่สวยมากๆเลยนะคะหน้าร้อนมาแล้วจ้าอันนี้วันไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรนะคะแต่ว่าดอกสีขาวแล้วก็ไม่ใช่ต้นแอปเปิ้ลแน่นอนเริ่มออกดอกแล้วเดี๋ยววันจะพาไปดูความก้าวหน้าของดอกแอปเปิ้ลนะคะว่าใกล้จะออกดอกหรือยังดอกฟันสิงโตที่สนามหญ้าที่อพาร์ตเมนต์นะคะปีนี้ออกดอกสั้นมากเลยค่ะดอกของเขาเอาไปผสมทำเป็นน้ำผึ้งได้นะคะแต่วันเอามาแกงกินเป็นดอกไทยวันชอบเก็บแบบนี้นะคะที่เขากำลังตุ่มๆอยู่ค่ะเนี่ยค่ะไซส์นี้แนะนำพี่ๆน้องๆที่ยังไม่เคยกินฟันสิงโตนะคะอันนี้คือจะอร่อยเหมือนดอกฟักทองเลยค่ะจะมีความขมน้อยๆแล้วก็จะมีกลิ่นหอมนะคะส่วนวันเองปีที่แล้วไม่ได้เก็บเพราะว่ามันไม่ค่อยงามด้วยค่ะมันไม่ค่อยอวบแล้วก็ถ้าร้อนมากคือเขาจะบานเร็วมากแบบนี้นะคะถ้าบานแล้ววันก็ไม่ได้กินค่ะทุกคนส่วนปีนี้ต้องรอลุ้นกันจ้าส่วนอันนี้เป็นดอกแอปเปิ้ลค่ะยังไม่บานเช่นเดียวกันเพิ่งร้อนได้ 2-3 วันนะคะแอปเปิ้ลหน้าห้องวันเองค่ะเก็บกินได้ลูก2ลูกรสชาติอร่อยมากเป็นเลดี้พิงค์ด้วยนะคะมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนโอ้ยด้วยความเร่งรีบทุกคนดูวันนะต้องออกตัวไว้ก่อนนะคะเหงื่อแตกค่ะปั่นจักรยานชั่วโมงนึงชั่วโมงเดียวค่ะถ่ายรูปอีกชั่วโมงนึงวันจะเป็นแบบนี้เหมือนเวลาที่วันไปเก็บเห็ดเหมือนกันนะคะวันจะเก็บเห็ดแค่แป๊บเดียวแหละทุกคนพอเจอเห็ดคือด้วยความที่เราอยากทำคลิปสวยๆนะคะวันก็จะต้องตั้งกล้องนิ่งๆนั่งดื่มน้ำจนแบบใจเราเย็นนะคะเพราะว่าการไปเดินป่าคนเดียวใครไม่กลัวกลัวหมดทุกคนค่ะแล้วก็สะกดจิตตัวเองค่ะทุกคนตั้งสมาธิสะกดจิตตัวเองแล้วก็ทำคลิปวันก็เลยจะทำอะไรช้าๆค่ะวันอยู่ในป่านานป้าๆแม่ๆหลายๆคนก็แบบจะเป็นห่วงว่า
ดูแลตัวเองนะอย่าเหนื่อยมากนะอะไรแบบนี้วันไม่ค่อยเหนื่อยมากค่ะเพราะว่าวันเน้นทำคลิปมากกว่าปริมาณเห็ดค่ะทุกคนเดี๋ยวเราคอยดูรจนาอินสวีเดนไปกับวันแน่ทุกครั้งที่วันว่างนะคะจะไปดูสเต็ปน้องว่าน้องจะเก็บเร็วเก็บช้าแต่วันน่ะเป็นคนเก็บเร็วตามสปีดของตัวเองแต่วันเน้นทำคลิปให้มันสวยงามค่ะถ้าเราเร็วมากๆมากๆมากๆแบบเนี้ยคลิปก็จะไม่สวยแล้ววันก็เน้นแบบฟินไปกับป่าเห็ดนะคะคือวันชอบการเก็บมากกว่าชอบการได้ปริมาณเยอะๆแล้วเอาไปขายหลายๆคนเขาจะชอบปริมาณเยอะๆแต่วันนะคะเป็นสายเก็บเห็ดแบบฟินไปกับบรรยากาศนะคะทุกคนวันก็อยากให้ทุกคนเข้าใจวันนะคะเข้าใจบริบทของวันส่วนตอนนี้งานเรามีเพียบเมื่อวานวันเก็บผักมา3ชนิดนะคะเดี๋ยววันให้ดูทีละอย่างแล้ววันมีเรียนหนังสือตอนเย็นจานก็ไม่ได้ล้างผักก็ไม่ได้ทำอะไรชนิดแรกนะคะผักกลุ่มค่ะก่อนที่วันจะนอน3ทุ่มเมื่อวานวันก็ล้างแล้วก็ใส่เกลือไว้เดี๋ยววันจะมาทำวิธีการดองผักสูตรที่อร่อยมากนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ต้องเปิดฝาเมื่อคืนวันปิดฝาแล้วก็นอนอันนี้ผักกลุ่มเอ้ยขออภัยผักเสี้ยมค่ะโอ้ยขออภัยเด้อกลิ่นมันจะคล้ายๆต้นกระเทียมนะคะทุกคนดองออกมาแล้วอร่อยมากผักเซียนฝรั่งภาษาอังกฤษชื่อว่า garlic mustard นะคะคำว่า mustard ก็คือฉุนๆเหมือนกระเทียมค่ะเดี๋ยวไปดูผักชนิดอื่นกันค่ะคือทุกอย่างนะคะวันล้างแล้วก็ใส่ถุงไว้แบบนี้เลยค่ะอันนี้กินไปแล้วนะคะเมื่อวานเรียนด้วยแอบกินผักไปด้วยค่ะมันก็คือกวางตุ้งป่าป้าๆแม่ๆพี่ๆน้องๆเมืองไทยถามว่ารสชาติเป็นยังไงดูหน้าตาของเขาค่ะหรือเราเรียกว่าผักกาดหนาวนะคะ winter kasje ชื่อภาษานอร์เวย์มันก็แปลว่าผักกาดหนาวชื่อภาษาอังกฤษมันคือ winter crepe มันก็คือผักกาดหนาวแล้วแหละผักกาดที่มันจะเกิดในเมืองหนาววันขอเรียกมันว่ากระจ้อนเมืองไทยวันไม่แน่ใจว่าป้าๆแม่ๆพี่ๆน้องๆรู้จักกระจ้อนไหมกระจ้อนหน้าตามันจะคล้ายๆกับกวางตุ้งต้นมันจะอวบๆใหญ่ส่วนกระจ้อนต้นมันจะเล็กแล้วเรานิยมกินดอกที่มีก้านอันนี้ก็คือกระจ้อนเลยค่ะต้อหลาพาเพลินสวีเดนนะคะเขาอยู่สวีเดนมานานกว่าวันเขาก็แนะนำว่าให้เก็บก่อนที่ดอกมันจะเป็นสีเหลืองก่อนที่ดอกจะบานมันจะไม่ขมเมื่อวานวันเลยกินค่ะวันก็ถามเขาว่าเอาจริงเหรอปกตินะวันชอบคือวันไม่ได้ชอบเก็บตอนที่มันดอกแต่เราจะเห็นมันตอนที่มันดอกค่ะเพราะวันไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ตอนนี้คือนี่คือป่ากระจ้อนป่าของเราวันเลยเรียกมันว่ากวางตุ้งป่านะคะทุกคนรสชาติเหมือนกระจ้อนกระจ้อนกับกวางตุ้งแตกต่างกันยังไงกระจ้อนเนี่ยมันกินดอกกวางตุ้งเนี่ยมันกินได้ตั้งแต่ลำต้นทั้งใบทั้งอะไรแบบนี้แล้วมันไม่ค่อยอร่อยกระจ้อนเนี่ยมันจะออกหวานๆทุกคนอันนี้คือหวานอร่อยส่วนไอ้ที่วันลวกกินเมื่อวานหมดแล้วจ้าวันกินทีเดียวหมดเลยเนี่ยนะคะอันนี้วันก็จะลวกกินน้ำพริกอีกสำหรับวันนี้เมนูที่อร่อยก็คือแกงส้มจับชายผัดน้ำมันหอยลวกจิ้มน้ำพริกโอ้ยวันกินฟินเลยละค่ะเดี๋ยววันจะได้เก็บอีกรอบหนึ่งดูเขาใกล้จะบานละเหลือให้เราเก็บอีกเยอะเลยค่ะผักชนิดต่อไปก็คือกวดจุฬาลัมพาค่ะวันเอามาใส่แกงจืดใส่ลูกชิ้นหมูแล้วก็ไข่นะคะสดร้อนอร่อยอร่อยมันจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์หอมอ่อนๆค่ะแล้วก็มันมีสมุนไพรทางยานะคะบางคนเขากินเป็นยาแต่วันต้องขออภัยสำหรับคนที่อยากได้ข้อมูลเรื่องกินเป็นยาวันกินอร่อยเฉยๆวันกินเป็นผักวันเลยไม่ค่อยเน้นเรื่องการสรรพคุณทางยานะคะใครอยากได้สรรพคุณทางยาคือต้องไปหาเองในอินเทอร์เน็ตมีเยอะมากๆค่ะกดจุฬาลัมพาส่วนเมนูเดี๋ยวรอรับชมส่วนตอนนี้นะคะทุกคนวันก็มีภารกิจที่จะต้องไปสอนในห้องติวค่ะวันนี้สามีวันหยุดวันก็เลยจะต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดไปสอนในห้องรับแขกนะคะถ้าสามีอยู่ห้องรับแขกจะเป็น พื้นที่ของสามีแต่ตอนนี้นะคะทุกคนวันขอเปิดน้ำแช่ถ้วยจานด้วยน้ำร้อนก่อนกว่าเราจะสอนเสร็จอีก2ชั่วโมงเราค่อยมาล้างกันนะคะตอนนี้นะคะวันก็เลิกสอนในช่องติวค่ะ
ก็ใช้เวลาไปประมาณ3ชั่วโมงทุกคนมีเรื่องหลายเรื่องที่คนทำช่อง YouTube มือใหม่ๆเขาไม่ทราบนะคะวันก็มีเพื่อนที่ทำช่อง YouTube ด้วยกันมาแชร์ประสบการณ์ว่าเราต้องระวังอะไรบ้างนะคะเรียกว่าทำอะไรมันต้องมีกฎค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเลิกสอนแล้ววันนี้สามีวันไปทำงานเขากำลังจะกลับมาถึงบ้านประมาณ4โมงเย็นค่ะเขาก็แวะซื้ออาหารซึ่งเป็นเนื้อนะคะเราก็จะทำสเต็กกันพร้อมกับซื้อเนื้อบดค่ะเอามาแบ่งใส่ถุงเอาไว้สำหรับทำอาหารในมื้ออื่นๆนะคะวันก็เลยมาเตรียมแบบนี้ค่ะก็แบ่งใส่ถุงเป็น 5-6 มื้อค่ะเนื้อครึ่งกิโลเอ้ยกิโลครึ่งนะคะซื้อแบบบดเรียบร้อยแล้วมานะคะอันนี้เราจะแบ่งได้ประมาณ6รอบด้วยกันค่ะก็กินได้ทั้งอาหารไทยและอาหารฝรั่งนะคะอาหารฝรั่งก็ทำลาซานญ่าทำสปาเกตตี้นะคะแบ่งเป็นมื้อ6มื้อนะคะโหมื้อหนึ่งก็เยอะนะเยอะจังนี่นะคะ1แพ็คแล้วก็ใส่แช่ช่องฟรีซไว้ค่ะเวลาเราจะทำกับข้าวเราจะต้องมีแพลนไว้ล่วงหน้านะคะเช่นเราจะทำอาหารพรุ่งนี้วันนี้เราจะเอาออกมาจากช่องฟรีซนะคะเพื่อให้น้ำแข็งละลายค่ะสองแพ็คค่ะ3-4 3-4 5-6นะคะออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลโลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งวาเห็ดมันบุกยาหมอดกลุ่มอยู่สีสันสวยงามไปทางสายเงาไปมองความงามของพงไพรเห็ดข้ามทางน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวันมาเป็นมาดามบ้านนาสวีเดนเป็นดังแดดสายลมเย็นพระเริ่มชัดเจนดังทานตะวันเริ่มราชัดเจนเช่นทานตะวัน